อชโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอชโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะอู้วีระดาค่ะแล้วก็บักสตาค่ะต้องบอกเลยนะคะผู้ชมขาว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่หลายๆคนบอกว่าโอ้ยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวจังเลยเพราะว่าเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะบางคนบอกว่านอนอยู่กับบ้านดูทีวีเฉยๆก็ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวค่ะหลายๆคนก็บอกแบบนี้นะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างทำให้ตัวเราเองเนี่ยร่างกายกลับมากระปี้กระเป๋าต้องทำอย่างไรคะโอ้โหต้องนวดสิคะคุณแม่แต่จริงร้านนวดก็ต้องเลือกนิดนึงนะเพราะว่าบางร้านเนี่ยเหมือนจะนวดดีแต่เราก็ไม่หายเมื่อยร้านนี้อุ้มมีอีกหนึ่งร้านที่จะมาบอกต่อแต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆกับหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะทาง Facebook Live นะคะวันนี้จะมาบอกต่อกันด้วยค่ะว่าร้านนี้รีแลกซ์อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นการนวดเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นการนวดที่มีหลากหลายมากๆเนื่องจากว่าสองสาวที่มียอด follow ในFacebook เป็นหลักล้านเขามาทำธุรกิจร่วมกันคือคนที่มียอด follow เป็นหลักล้านเนี่ยต้องบอกเลยนะคะผู้ชมขาว่ากว่าที่เธอจะได้ยอด follow มาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเพราะอะไรเพราะต้องมีคนชื่นชอบเยอะมากถึงมีการกด follow เยอะนี่คือภาพของเธอนั่นเองค่ะใช่แล้วสองสาวที่เราพูดถึงนะคะก็คือจีจี้กับอาเพลย์บอยนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแม่จับมือเปิดร้านสปาเลยนะเป็นร้านที่ผ่อนคลายตามสไตล์คนเมืองซึ่งร้านนี้ค่ะมีชื่อร้านว่า Relax House Health and Beauty นะคะอย่างที่บอกเลยว่าเขามียอดคนติดตามหลักล้านอยู่แล้วแล้วก็ที่เปิดธุรกิจนี้เนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วการนวดเธอบอกว่ามันก็คือชีวิตประจำวันของทั้งสองคนเลยเพราะว่าชอบเรื่องของการออกกำลังกายทีนี้คนยุคปัจจุบันอะแม่ไปไหนมาไหนเนาะบางทีใส่ส้นสูงขับรถบ่อยๆเอ่ยการนวดนี่แหละคุณผู้ชมถือว่าเป็นการผ่อนคลายไม่ว่าจะไกลหรือใกล้เธอสองคนนี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเปิดร้านนะบอกว่าแสวงหาสรรหาเลยจ้าจนในที่สุดก็เลยคิดว่าในเมื่อเราชอบนวดอ่ะงั้นมาจับมือการเปิดร้านนวดไหมเป็นร้านนวดแฟนไทยที่มีความน่ารักแล้วก็ผนวกกับความเป็นไทยค่ะมาผสมผสานกันอย่างลงตัววันนี้เดี๋ยวเขาจะมาพูดคุยถึงธุรกิจนี้กันด้วยคือต้องบอกเลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ตอนนี้ชาวโลกให้ความสนใจอย่างมากนวดประสาทชิดกันเลยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นะไม่แล้วเขานวดเองเหรอหนูว่าน่าจะมีมือนวดของร้านน้องเดี๋ยวถามเขาเดี๋ยวถ้าเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะถามเขานะเพราะว่าทำไมถึงเปิดร้านคือหนึ่งชื่นชอบรู้อยู่แล้วนะฮะอีกอย่างหนึ่งสำคัญมากๆคือตอนนี้ตลาดโลกต้องการหมอนวดไทยเพราะศาสตร์นวดเนี่ยนะคะถือว่าเป็นศาสตร์เดียวในโลกที่ตอนนี้ชาวโลกให้ความสนใจอย่างมากแล้วอะไรรู้ไหมอะไรคะการนวดเนี่ยเราตามหามาทั้งชีวิตเพราะเราชอบนวดชอบนวดนวดมีหลายแบบนวดตัวคุณแม่ชอบนวดแบบไหนนวดตัวคือท่านดิฉันเนี่ยชอบนวดศาสตร์วัดโพเลยชอบนวดแบบยกแขนยกขาแบบนี้เลยการนวดเนี่ยมันเป็นการผ่อนคลายอย่างเวลาที่เราทำงานหนักแล้วเนี่ยเราก็ต้องการผ่อนคลายจากการทำงานมันเหมือนตัวเองอ่ะได้ปลดปล่อยพี่บอกว่าเป็นนวดแบบไหนคะก็ชอบนวดไทยนวดน้ำมันอโรมาหมอนวดต้องมีคุณสมบัติยังไงฉันไม่นวดหมอนวดผู้หญิงมีกฎมาละว่าหมอไม่นวดหมอนวดผู้หญิงฉันจะนวดหมอนวดผู้หญิงเฉพาะเวลาฉันแก้อาการเท่านั้นค่ะเพราะว่าฉันจะมีหมอนวดคนหนึ่งที่เป็นหมอแก้อาการเก่งมากแต่จากนั้นฉันจะนวดผู้ชายอย่างเดียวหมอนวดผู้ชายเนี่ยก็สามารถแก้ได้แก้อาการกระสายของเธอได้กระสายและกระสายนวดอยู่เนี่ยแล้วไปได้นะเวลาเปิดใหม่แล้วนะอ๋อรอดมาร้อยหนึ่งดีมากอุ่นเลยต้องถามก่อนเผื่อร้านนี้เขาจะมีหมอนวดผู้ชายด้วยมีหมอนวดผู้ชายใช่ไหมคุณแม่ก็แต่ที่นี่เขาบอกว่าแปลกแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างจากร้านนวดร้านอื่นอ๋อเหรอเพราะว่าที่นี่มันมีการนวดอะไรบ้างเดี๋ยวต้องมาคุยกันจริงๆธุรกิจร้านนวดเนี่ยคู่แข่งเยอะนะจริงเยอะแต่ว่าในตลาดตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคู่แข่งจะเยอะแต่ว่าการนวดก็เหมือนการกินข้าวจริงทุกคนเนี่ยเชื่อไหมบางคนติดถึงขนาดที่แบบมาทุนละสองสามครั้งเลยถูกอันนี้จริงคุณแม่พูดอันนั้นคือโบกัสนะคะอาทิตย์ละสองสามครั้งเนี่ยโบกัสครั้งละประมาณโอ้นี่ไงนะแล้วคือถามในกรณีของผู้หญิงบ้างอย่างน้องอู้ตัวเล็กๆเนี่ยชอบนวดไหมคะชอบนวดเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีปัจจัยที่ทำให้เราเมื่อยเนี่ยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าเคยนวดกับผู้ชายไหมไม่เห็นไหมผู้หญิงก็จะไม่นวดผู้ชายแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เลือกไม่ได้ก็ไม่นวดฝ่าเท้าเอาผู้ชายแต่ถ้าเกิดจะให้นวดตัวแล้วผู้ชายมานวดหนึ่งเราไม่ได้ผู้ชายมันจักรีอ่ะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรซัมติงกับเราหรือเปล่าก็คิดเยอะไปอีกใช่ไหมซึ่งวันนี้ค่ะเจ้าของร้านนะคะผู้ก่อตั้งร้านเนี่ยเขาจะมาอยู่กับเราอย่างแน่นอนนะคะกับร้าน Relax House Health and Beauty นั่นเองค่ะนี่คือน้องจีจี้แล้วก็น้องอานะคะจะมาพูดคุยกับเราในรายการอย่างแน่นอนถึงศาสตร์นี้ค่ะ
ศาสตร์แห่งการนวดศาสตร์ระดับโลกนะคะที่ชาวโลกให้ความสนใจอย่างมากรวมไปถึงสปาอุ๊ยแล้วอีกอันนึงที่น้องชอบก็คือยกกระชับหน้าบีเชฟเดี๋ยวนี้เขานวดช่วยได้อ่ะทั้งหมดนี้เขาทำอย่างไรและราคาโปรโมชั่นมีอะไรมาฝากผู้ชมบ้างเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะในช่วงหน้าค่ะกับสองสาวที่มาในฐานะของการเป็นเจ้าของร้านสปาผ่อนคลายตามสไตล์คนเมืองนะคะกับร้าน Relax House Health and Beauty ช่วงหน้าเจอกับจีจี้และอาเทบอยตัวแม่ค่ะแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงครามขอเชิญคนไทยท่องเที่ยวไทยสัมผัสเมืองไทยพักผ่อนแบบไทยที่สมุทรสงครามเมืองสายน้ำสามเวลาที่ถูกเปรียบว่าเป็นเวนิสเมืองไทยสมุทรสงครามแห่งนี้มีที่เที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เก็บเกี่ยวความสุขในแบบเรียบง่ายกับหัวใจของเมืองสายน้ำติดตามสารคดีท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามชุดสมุทรสงครามเมืองสายน้ำสามเวลาได้ทางช่อง8ไทยแลนด์เร็วๆนี้นวดมาใช้นวดกลางรายการเลยคือต้องบอกเหมือนกันว่าเล็กซี่เป็นคนหนึ่งนะคะที่
ติดเสพติดเรื่องของการนวดอย่างมากแต่เราเนี่ยหาร้านที่ถูกใจเนี่ยไม่ได้คือหาไปหาไปตอนนี้ก็ยังไม่ถูกใจสักทีหนึ่งน้องอู้มีร้านไหนแนะนำบ้างไหมครับจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้เคยมีร้านประจำแต่ตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่าเวลาเราติดแต่บางทีเราติดที่แบบฝีมือของหมอนวดใช่ไหมเออแต่ว่าณตอนนี้ยังสรรหาร้านอยู่ว่าร้านไหนที่จะมีหมอนวดที่มือดีๆและนวดหลากหลายโดยเฉพาะอย่างนึงที่เป็นปัญหาคืออู้ว่าเป็นคนมีแก้มเราไม่รู้สึกว่าเออบางทีมันก็น่าจะดีนะถ้าเกิดนวดแล้วทำให้หน้าวีเชฟได้อ๋อ นวดแล้วยกกระชับขึ้นยกกระชับใบหน้าทำยังไงราคาเท่าไหร่นอกเหนือมากไปกว่านั้นก็คือร้านนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเจ้าของร้านเขาเป็นสาวแซ่บ2คนที่มีดีกรีเป็นถึงเพลย์บอยเลยอย่างแม่วันนี้เขาจะแวะเวียนมาในรายการนะคะว่าจุดเริ่มต้นที่มาทำธุรกิจนี้เนี่ยเริ่มต้นได้อย่างไรผนึกกำลังจับมือการมาเปิดร้านนี้กับร้าน Relax House Health and Beauty นะคะนั่นคือ2สาวจีจี้และอานั่นเองดังนั้นไม่รอช้าค่ะว่าเราเนี่ยมาเปิดตัวเจ้าของธุรกิจนี้กันเลยดีไหมคะคุณแม่ดีค่ะเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าสวยจริงหรือเปล่าเพราะว่าทำไมคนติดตามเป็นล้านขนาดนี้นะครับขอต้อนรับเลยค่ะน้องอาและน้องจีจีเพลย์บอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหได้ละแซ่บเบอร์เลยอ่ะแซ่บเบอร์อะไรเงี้ยกับสองสาวนะคะนี่ยกพริกมาทั้งสวนเลยใช่ไหมคะเนี่ยอู้ต้องยอมอย่างนี้บ้างวันนี้หนูเลยปิดหนูเปิดไม่ได้ถ้าหนูเปิดนี่หนูฆ่าตัวเองตายเลยเพราะฉะนั้นน้องก็เลยปิดมาวันนี้แต่ว่าต้องถามถึงสองสาวก่อนทั้งจีจี้และอาเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองแล้วก็ดีกรีกันนิดนึงค่ะก็ต้องยืนไหมคะยืนเลยค่ะเอาแบบว่าสะพรึงเลยค่ะเออหูฉันยอมนะรูปร่างนางอ่ะใช่ไหมก็เป็นเพลย์บอยบันนี่นะคะ2014ค่ะใช่เพลย์บอยไทยแลนด์เนี่ยนะคะเป็นสาวค่ะสวัสดีค่ะเพลย์บอยบันนี่2014ค่ะจากเพลย์บอยไทยแลนด์นี่เหมือนกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเป็นสาวเพลย์บอยไทยแลนด์เหมือนกันอย่างนี้เลยนะคะสนิทสนมกันได้ยังไงระหว่างน้องอากับน้องจีจี้คะเรามาสนิทกันตอนที่เราเป็นเพลย์บอยบันนี่รุ่นแรกดีกว่าพูดว่าเป็นรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกเลยทำไมเพลย์บอยได้ยังไงก็เริ่มต้นจากการที่เพลย์บอยเขาเริ่มเหมือนเปิดตัวเป็นครั้งใช่ครั้งแรกของเมืองไทยเขาก็เริ่มแบบค้นหาให้เข้าไปแคสติ้งก็น่าจะเป็นร้อยอยู่ค่ะค่ะก็แล้วก็เป็นร้อยแล้วผ่านเข้ามาค่ะแหวกเข้ามาค่ะก่อนหน้าตาอย่างนี้ไม่ต้องแหวกเลยจริงก่อนจะได้เป็น10คนสุดท้ายคือรุ่นนึงเขาจะเอาแค่10คนค่ะแล้วเราก็เป็น2คนในนั้นค่ะรุ่นนึงมี10คนที่มีจากกว่า100คนใช่ไหมคะก็มาสนิทสนมกันแต่ว่าทำไมเหตุผลอะไรถึงแบบมีคนติดตามใน Facebook แบบหลักล้านเลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรอาจจะด้วยเขาเรียกอะไรคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของสาวบันนี่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะของโดยส่วนตัวของจี้ด้วยจากที่สัมภาษณ์มาเนาะก็จะเป็นแบบว่าเซ็กซี่ขี้เล่นก็จะชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ใช่ว่าเพลย์บอยแต่ละคนจะมียอดติดตามเป็นล้านแต่ว่าบังเอิญทั้งสองคนเนี้ยเป็นล้านนะฮะความแบบเซ็กซี่ขี้เล่นหน้าค้นหาเป็นสาวสปอร์ตอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แค่ล้านนะคะตอนนี้เนี่ย2ล้านกว่าแล้วนะคะยอด follow คนติดตามนะฮะก็ต้องบอกเลยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลชื่อดังก็ว่าได้ต้องบอกแบบนี้หลายๆคนบอกว่าน้อง2คนจีจี้กับน้องอาเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลถ้าจะอย่างนั้นก็ได้ค่ะก็เอาที่สะดวกที่จะเอาที่สบายใจแล้วกันแต่คุณผู้ชมตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยค่ะสองสาววันนี้จะมานั่งคุยกับเราในรายการนะคะช่องทางในการติดตามรับชมจริงๆก็มีหลากหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือว่าจะเป็นทาง Channel YouTube Application หรือกล่องโรบูทีวีแต่ก็ทาง Facebook Live ที่ติดตามรับชมอยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปทักทายกันมาได้นะคะเดี๋ยวให้สองสาวช่วยกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆวันนี้จะมาพูดถึงธุรกิจที่จะเชิญชวนสำหรับหลายคนที่อาจจะแบบอยากมองหาร้านนวดดีๆบริการเลิศๆนะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแต่ทีนี้ระหว่างที่สองสาวกดไลค์กดแชร์แล้วก็ต้องขอทักทายนะคะมีหลายคนมารายงานตัวกันเยอะมากทั้งแบบส่งตาเป็นแบบหัวใจมาปิ๊งๆส่งยกนิ้วโป้งในความสวยนะเซฮายกันมาทักทายด้วยทั้งคุณพิทยานะคะคุณแพรวาแล้วก็อีกหลายๆคนที่ติดตามรับชมอยู่นะเอาล่ะมาที่คำถามต่อไปเห็นเขาสวยแซ่บแบบนี้คุณแม่รู้ไหมว่า
หนึ่งในนี้หรือไม่รู้ทั้งสองคนที่เคยเป็นเด็กล้างจานรายได้70บาทมาก่อนนี่คือเรื่องจริงไหมคะนี่คือเรื่องจริงคือใครอ่ะคือเรื่องของใครจีจี้อ๋อจีจี้เหรอหน้าตาสวยขนาดนี้เนี่ยนะเป็นเด็กล้างจานใช่เพราะเราก็มาจากเด็กต่างจังหวัดเนาะอย่างจากเด็กต่างจังหวัดที่บ้านก็ไม่ได้มีแบบฐานะอะไรเงี้ยก็ธรรมดาปกติเป็นแม่ก็เป็นชาวนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีความใฝ่ฝันว่าสักวันนึงตอนที่ไปให้สัมภาษณ์ทางรายการนะคะก็บอกว่าเอ้ยสักวันนึงคือบ้านเราจนเราก็อยากจะมีขึ้นมาแล้วก็ด้วยความที่เก็บเล็กเก็บน้อยงานเราก็ไม่ได้เกี่ยงเราก็เลยทำงานเก็บเงินมาพอวันนึงเราได้มาเป็นนางแบบเพย์บอยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยความฝันต่อไปตอนนี้คือเราได้มาเป็นนางแบบละเราจากเด็กบ้านนามาเป็นนางแบบของหัวหนังสือเพย์บอยแล้วก็แค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าสักวันนึงเราจะเก็บเงินเพื่อที่จะทำธุรกิจก็เลยด้วยความที่เราสนิทกันกับอาเราก็แบบอาเราจะทำอะไรดีเราเป็นนางแบบด้วยความที่การที่เราเป็นนางแบบเนี่ยคนก็มองว่าโอ๊ยโป้ไม่มีสมองไม่มีวิธีการทำมาหากินก็แก้ผ้าถ่ายแบบไปวันๆเราก็เลยด้วยความที่ว่าเราโดนคำพูดเยอะไงเราก็เลยแบบคุยกันว่าเราทำอะไรดีเรารักสวยรักงามกันทั้งคู่เอาอย่างนี้ไหมเราไปเปิดสปาก็เลยเปิดสปาก็เลยเอ๊ะทำสปากันบ่อยแล้วเปิดเองเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนสนิทกันมักจะไม่ควรที่จะทำธุรกิจร่วมกันอันนี้จริงไหมคะอันนี้ก็ได้ยินมาเยอะมากค่ะเยอะมากเหมือนกันแต่เราก็พยายามที่จะมองพยายามมองกันให้มันเป็นคนในครอบครัวนะว่าเอ้ยคนในครอบครัวเราทำร่วมกันคืออย่างที่มีอะไรเราก็คุยกันจี้กับอาอย่างเงี้ยมันมาในจุดเดียวกันคือโดนคำเดียวกันคำสมมาคำคือเราสวยแต่เราไม่มีเราจะต้องแบบไปง้อผู้ชายแต่เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราจะไม่ง้อเขาเราจะทำให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นนางแบบแล้วเราก็สามารถที่จะทำงานแล้วเราก็เป็นอย่างที่เราจะเป็นไม่ดูแลตัวเองได้ไม่ต้องร้อยใครมาเลี้ยงดูแลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรถเชิญเลยแล้วพอวันที่เราตัดสินใจว่าเราจะลงทุนธุรกิจร่วมกันว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับสปาแล้วเราไปเรียนรู้กลยุทธ์การขายยังไงไปติดต่อหมอมือนวดเก่งๆยังไงแล้วก็ในร้านสปาต้องมีอะไรเป็นจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงฮะคือจริงๆแล้วอ่ะเรามีพี่คนนึงที่เป็นมือทองที่ร้านนะคะเราสนิทกับเขาทั้งสองคนด้วยความที่ว่าเราเป็นคนชอบใช่ชอบนวดเขาปล่อยกลายเป็นว่าเราคุยกันแล้วก็เหมือนหาตรงกลางว่าเอ้ยเราอยากจะทำอย่างนี้อย่างนี้ชวนเขาอะไรยังไงแล้วก็หาความรู้จากเขาหลายๆอย่างไปเรียนลงคอร์สเรียนอยากจะรู้เองว่าการนวดเป็นยังไงพวกเราก็ไปลงคอร์สเรียนเองก่อนที่จะมาเปิดไม่ใช่ว่าจะมาเปิดใช่ไม่ใช่วันมานั่งสวยๆเก็บตังค์นะคือทั้งสองคนต้องไปเรียนนวดมาด้วยพวกเราจะรู้ว่าอันนี้คือวิธีการเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะแต่แค่พวกเราไม่ได้ลงไปนวดเองแค่นั้นแต่เราจะรู้ว่าจะทำอย่างนี้อะไรยังไงอะไรค่ะคือจริงๆก็ถือว่าเป็นเจ้าของกิจการที่ดีนะคือการที่เราจะสอนใครได้หรือดูแลใครได้เราก็ต้องเป็นก่อนต้องเป็นก่อนก็ไปเรียนนวดมาเหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยในร้านเนี่ยมีนวดกี่แบบโอ้มีเยอะมากเลยค่ะมีจริงๆจะเรียกว่าครบเลยก็ได้ครบเลยครบวงจรในเรื่องของการนวดกับสปากันค่ะนวดไทยนวดไทยนวดแบบอโรมานวดน้ำมันนวดทุกอย่างทุกอย่างหน้าด้วยจัดเชฟจัดหุ่นคือเป็นตัวท็อปท็อปของร้านเนี่ยก็คือจัดเชฟบอดี้เชฟแล้วก็จัดหน้าจัดหน้างั้นถามเกี่ยวกับเรื่องของหน้าเรียวหน้าหรออยากจะให้กรามเล็กก็ไปทุบกรามเบาๆแต่เราจะต้องใช้วิธีการที่ไม่ใช่ความรุนแรงนะคะไม่ใช่แบบใส่ไปปักหน้าช้ำอักเสบขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นต้องค่อยๆค่ะอย่างนี้หน้าใครมีปัญหาชายก็จะต้องค่อยๆการนวดมันทำให้หน้าเรียวขึ้นได้จริงๆมันทำให้เรียวได้ยังไงอะคะมันเป็นการช่วยเด่นน้ำเหลืองมันช่วยพอนวดไปมันทำให้เหมือนกับว่าไขมันที่มันเกาะอยู่มันแบบรีดออกเขาก็จะมีวิธีมีเทคนิคในการนวดของเขามันเป็นเลือดเป็นลมที่มันอั้นอยู่บนทำให้เซลล์บนใบหน้าเนี่ยมันมีการตื่นตัวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็น้ำเหลืองเนี่ยพี่เล็กซี่มีโอกาสได้เคยไปเรียนเกี่ยวกับศาสตร์นวดหน้าเขาจะมีน้ำเหลืองเขาบอกว่าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจะอยู่ตรงหลังหูเราก็ต้องโกยน้ำเหลืองเนี่ยออกไปให้หมดหลังจากนั้นหน้ามันก็จะไบรท์ขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงถูกไหมคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะว่าความสวยความงามเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักที่คู่ควรกับผู้หญิงอย่างยิ่งแต่ขอถามก่อนเลยว่าก่อนที่มาเปิดร้านสปาเนี่ย2คนนอกจากการเป็นนางแบบแล้วทำอะไรกันอีกค่ะให้อ่านกันนอกจากการเป็นนางแบบก็
นอกจากเป็นนางแบบทำงานอาชีพอื่นไหมคะหรือว่าขายผลิตภัณฑ์อื่นหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะไม่มีค่ะงานอาชีพหลักเลยคือนางแบบเลยก็คือตั้งแต่เข้าวงการมาก็เป็นนางแบบเลยแล้วก็ยังคงเป็นนางแบบอยู่มาเป็น10ปีจนวันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบพอแล้วอยากจะหาอะไรทำสักอย่างแล้วก็เรียกว่าน้องอาก็คือนางแบบมืออาชีพเลยนะคะอย่างน้องจี้ล่ะคะของจี้นี่ก็นอกจากจะเป็นเด็กล้างจานแล้วก็ทำขายตั๋วแล้วอะไรแล้วไม่ขายตั๋วอะไรคะขายตั๋วหมายถึงขายติ๊กเก็ตพวกทั่วไปอะไรเงี้ยขายตั๋วมินิอะไรเงี้ยริมเมอร์ของจีนี่จะคือขายบัตรเยอะมากต่างๆบัตรด้วยเชื่อต่างๆหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือสมัยก่อนต้องหาเงินเรียนเองไงคะคือเราไม่ได้มีแบบเขาเรียกอะไรยังไม่มีใครส่งเรียนคือที่บ้านไม่ได้มีฐานะอะไรมากเราจะต้องทำงานทุกอย่างเพื่อที่จะส่งตัวเองเรียนค่ะคือยังไงก็ต้องจบปริญญาตรีอันนี้ก็จบแล้วเลยส่งตัวเองเรียนแล้วก็ทำทุกอย่างงานล้างจานเอ่ยขายตั๋วเอ่ยงานกวาดบ้านถูบ้านทำกันบ้านให้เพื่อนอะไรที่ได้เงินเราทำกันบ้านให้เพื่อนสำหรับจ้าคือเอาเป็นว่ารับจ้างทุกอย่างไม่สู้ชีวิตมากเหมือนกันเนี่ยเราทีเนี้ยพอมาถึงเอาการเป็นนางแบบใช่ไหมเขาได้เงินเดือนจากการเป็นนางแบบละเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ได้แล้วแล้วเราก็พยายามที่จะขายของออนไลน์ขายเสื้อผ้าของจีจี้ก็คือขายเสื้อผ้าออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะสร้างธุรกิจอย่างที่ตัวเองต้องการเลยค่ะแล้วก็มาประสบผลสำเร็จในการทำตัวนี้มากค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราสองคนก็ตกลงว่าฉันจะทำธุรกิจร่วมกันกับเธอนะฮะแล้วมองไหมคะว่าจริงๆแล้วธุรกิจบนโลกใบนี้มันมีเยอะมากมีการคุยหรือถกเถียงกันไหมคะว่าจะทำอะไรกันบ้างตอนแรกเราทำเล็บเนาะก่อนจะเปิดนี่เราถกเถียงกันประมาณแบบ108อย่างที่อยากจะทำชุดอะไรนะชุดมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอยากจะทำแบบชุดกันหนาวไปเที่ยวต่างประเทศเปิดร้านเช่าชุดเข้าวินสัก3ธุรกิจที่เข้าวินทำอะไรบ้างทำเล็บตอนแรกจะไปเรียนทำเล็บเราก็แบบโอ้โหต้องใช้เวลาแบบนึงเยอะเหมือนกันนะเอ๊ะทำเล็บจี้เป็นคนชอบทำเล็บอ่ะก็ชอบทำเล็บแต่อ่ะไม่ชอบทำไม่เก่งเรื่องศิลป์จี้หัวศิลป์ก็ไม่ค่อยเก่งเอาตัดออกไปแล้วกันอ่ะแล้วเราก็เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันเรารู้สึกว่าก็เกิดไอเดียอยากจะเปิดร้านเช่าชุดแบบเสื้อหนาวอะไรร้านเช่าชุดเสื้อกันหนาวเช่าบูทเช่าอะไรอย่างงี้เราไปคิดว่าไปซื้อบูทเนาะแบบ 1,000 แล้วเรามาปล่อยเช่าอย่างเงี้ย400-500เฮ้ย2ครั้งเราก็ได้ทุนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาคิดแล้วมันก็แบบจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยากจะออกแบบเองคือแบบหลายอย่างอะไรสุดท้ายแล้วแบบจบด้วยอันนี้มันก็จับพัดจับผูเนาะจับพัดจับผูด้วยพี่ว่ามันเป็นเริ่มจากการที่เราไปนวดกับพี่เขาคุยกับพี่เขาพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีวิชาไปเรียนฝังเข็มนะเราก็เฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยเราก็เริ่มจากการไปเรียนฝังเข็มก่อนแล้วก็เริ่มสนุกกับมันละเฮ้ยมันเป็นศาสตร์ที่เราไม่รู้จริงๆแล้วมันง่ายมากฝังเข็มตรงนู้นฝังเข็มตรงนี้เฮ้ยมันเก่งพอทีนี้พอไปเรียนเราก็เริ่มเรียนอะไรนวดขูดครัวซาใช่ไหมครัวซาแล้วก็ที่ร้านมีไหมคะมีค่ะ อันนี้ก็ขูดได้คือหมายความว่าเราสองคนเนี่ยตั้งเป้าว่าเราต้องเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือเข้าไปเรียนเลยพอมันเริ่มสนุกอะค่ะพอมันเริ่มเฮ้ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยพี่พอเราขูดอะไรเงี้ยพี่เป็นอะไรอะทำไมเวลาขูดแล้วครัวซาก็รู้มันเป็นพิษจากข้างในที่สะสมอยู่ในร่างกายมันออกมาคืออาการที่มันออกมามันจะทำให้เรารู้ว่าพี่แบบเปลี่ยนเป็นอะไรอยู่มีปัญหาตรงไหนอยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสูบบุหรี่จัดอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรียนเพื่อวิเคราะห์อาการได้ด้วยแล้วมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าสนุกแล้วเราก็เริ่มไปเรียนกระสายพี่คือเอาจริงๆระหว่างที่เขาเล่ามาเดี๋ยวเราจะเจาะลึกแต่ละอันคือมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำเขาเลือกทำในสิ่งที่เขามีความสุขแล้วก็มีความสุขกับมันมากใช่อะกัวซาเสร็จแล้วก็อะไรนะกระสายไปนวดเส้นไปนวดอะไรอย่างเงี้ยคือกระสายคืออะไรอะกระสายบางคนเนี่ยคนเดินเยอะๆพี่มันเป็นกระสายเข้าเส้นเข้าขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไปเกี่ยวกับเส้นว่าเออมันเจ็บไหมเจ็บพี่บางคนเดินไม่ได้มันคือรักษามันคือรักษาอ๋อนวดแก้อาการเป็นการนวดแก้อาการเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกเพราะว่าตัวเราเองอ่ะเราก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาบางทีนั่งนานๆขับรถนานๆจี้จะเป็นทุกคนก็ตามใช่ใช่ค่ะปวดหลังปวดเอวแล้วก็ไหล่หอบจี้จี้เลยอยากรู้ว่าบางทีอ่ะเรียนไปเพื่อมาดูแลตัวเองอันนี้คือตอนแรกพอเรียนไปเรียนมาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกสนุกแล้วก็เฮ้ยเราก็คิดกันว่ามันควรจะหาตังค์ได้นะเฮ้ยเราเอาไปเรียนแล้วเราไปรักษาคนอื่นนี่เราก็หาตังค์ได้นะแล้วก็เริ่มรู้สึกรู้จักกับพี่จันแรมพี่จันแรมเป็นมือนวดที่แบบ
มือหนึ่งพี่จันแรมที่บอกว่าเป็นมือเนื้อมือนวดมือทองก็เลยดึงตัวเข้ามาไว้ที่ร้านเลยจริงๆเรานวดกับเขาประจำแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเรียนกับเขาแล้วเราก็เลยแบบว่าพี่เอางี้ไหมเรามาเปิดธุรกิจด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นพี่เขาก็มีปัญหาค่อนข้างมีปัญหาในชีวิตนิดหน่อยก็เลยโอเคพี่เขาก็แฮปปี้กับพวกเราเราก็เลยมาได้โชคดีที่ได้มาพี่เขามาแบบช่วยก็เหมือนจะเป็นหุ้นส่วนเป็นเหมือนหุ้นส่วนที่คอยช่วยเหลือเกี่ยวกับอะไรของบางคนเพราะเขามีประสบการณ์โดยตรงถูกไหมถือว่าเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่ทำให้น้องๆแบบได้ทำประสบการณ์พอได้พี่จันแรมมาแล้วทีนี้หมอนวดทั่วไปที่จะต้องเรียนเราเลือกคัดเกรดอย่างไรเพราะว่าพูดตรงๆนะเราเคยไปนวดมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้เออเบาๆเราไม่รู้สึกเลยพอเราบอกพี่บางทีพี่บีบหนักหนักเลยเราเจ็บบอกว่าหนักไปหยิบสุดท้ายกลับมาไม่รู้สึกเลยแต่ถ้าเขานวดดีเรานวดเสร็จเคยไหมนะตัวจะเบามากเลยนะถ้ามีวิธีการเลือกหมอนวดนะค่ะมีค่ะก็เวลาที่หมอนวดมาสมัครเนี่ยจะต้องให้เทสก่อนเราจะเทสด้วยตัวเองเลยต้องเทสเรากับเรากับว่าถ้าเกิดเรานวดแล้วเรารู้สึกว่าเราเจ็บเราไม่โล่งเราไม่สบายเราก็ต้องบอกเขาว่าอันนี้ไม่โอเคนะแล้วเราก็จะหาหมอมาเพิ่มถ้าเกิดว่าลูกค้ารีเควสเขามากไม่ถ้ามีคนอยากทำแต่นวดไม่เป็นล่ะไม่ได้เราต้องมีประสบการณ์มาก่อนต้องเลือกฝีมือก่อนที่นี่ไม่ได้รับสอนถูกไหมไม่ค่ะไม่ได้รับสอนแต่ว่ายังไงคือจะต้องมีฝีมือคือหมอต้องคัดมาเลยถ้าเกิดหมอนวดไม่เป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยหมอนวดเนี่ยหายากไหมคะหายากค่ะยากที่มีฝีมือไม่จริงๆเขาบอกธุรกิจนวดนะที่ยากที่สุดคือเรื่องของหมอนวดนี่แหละคือเรื่องจริงไหมคะปัญหาหลักที่เคยแบบพี่รู้จักที่เปิดร้านอย่างเงี้ยปัญหาที่เขาต้องปิดตัวลงเพราะว่าหมอนวดใช่มีเพื่อนอู๋เคยเปิดร้านนวดเขาบอกปัญหาที่ยากที่สุดคือหมอนวดขอพูดตัวอย่างหนึ่งได้ไหมบางทีบางคนชอบมองอาชีพหมอนวดเป็นแค่อาชีพที่แบบประดุลโลเราจะให้คำจำกัดความกับอาชีพนี้ยังไงไหมคะในฐานะที่เราเป็นเจ้าของป่าอะไรเงี้ยอาสมัยบอกว่าเป็นหมอนวดหรออะไรอย่างเงี้ยคืออย่างตัวเองไม่ได้แบ่งชนชั้นหรืออะไรก็ด้วยความที่ว่าเราก็มาจากในครอบครัวที่ธรรมดามากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าอาจจะเจออาชีพไหนก็ช่างอาจจะให้ความเคารพและให้เกียรติเขาทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วคือในความคิดของอาคือเราเห็นเขาถ้าเกิดว่าเขามาเป็นส่วนหนึ่งในร้านเราเราก็จะเห็นเขาเป็นคนในครอบครัวแต่จริงเมื่อก่อนเมื่อก่อนนวดเนี่ยคนจะไม่ค่อยได้รับการยกย่องแต่ปัจจุบันน่าจะมีการยอมรับมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้หมอนวดไทยเนี่ย คนเก่งถูกส่งออกนอกหมดใช่แล้วรายได้เขาหลายหมื่นนะคนเก่งอย่าว่าแต่สินค้าไทยเลยหมอนวดเก่งอ่ะส่งออกหมดเลยอ่ะใช่คือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการนวดแล้วรายได้เขาก็ดีด้วยแล้วเขามีวิชาชีพเอาอย่างง่ายๆ2คนก็มีหมอนวดเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนถือว่าเขาลงแรงนี่เราก็ลงทุนอะไรประมาณนั้นนะคะดังนั้นหมอนวดที่ร้านนี่มีประมาณกี่คนได้คะจริงๆหมอนวดที่ร้านมี3คนมี3คนมันจะพอเหรอคะไม่พอค่ะตอนนี้ขาเพิ่มตอนนี้ก็เข้าขาเพิ่มเรื่อยๆเข้าออกก็มีเรื่อยๆค่ะอย่างเราเนี่ยเพิ่งมาเริ่มทำธุรกิจจริงจังเรามีวิธีการบริหารคนอย่างไรและบริหารงานอย่างไรแบ่งกันยังไงเนี่ยในส่วนของคนในพนักงานที่ร้านนะคะเราก็จะดูแลกันเหมือนแบบคนในครอบครัวคือร้านของเรามันเป็นเหมือนบ้านหลังนึงบ้านหลังเล็กๆที่ลูกค้าของเราอ่ะคือถ้าจะมาจะต้องจองบุ๊กกิ้งเพราะว่าใช้เวลาการนวดค่อนข้างนานค่ะส่วนใหญ่คนที่มาเนี่ยไม่ได้มาเน้นนวดไทยแต่มาเน้นเรื่องหุ่นกรอบหน้าเป็นจุดเด่นของร้านมันเลยกลายเป็นว่ารับได้จำกัดมากใช่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสาวๆนะครับผู้ชายก็มีค่ะผู้ชายก็มีเห็นไอดอลก็คือน้องอากับน้องจีจี้ก็เลยอยากสวยแบบนี้อยากหุ่นดีแบบนี้ใช่และผู้บริหารทั้งสองคนนะคะมีการแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างหน้าที่ของน้องอาทำอะไรหน้าที่ของน้องจีจี้ทำอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ของอาเนี่ยก็จะทำบัญชีแล้วก็จะมีแบ่งโซเชียลกันบ้างแล้วก็แบ่งหน้าที่เข้าร้านกันบ้างแล้วก็ของซื้อของหน้าที่ซื้อของอะไรแม่บ้านเนี่ยจะให้เขาเพราะของจี้จะเป็นถนัดลุยซะมากกว่าอย่างเงี้ยก็จะมีคิดงานนู่นนี่นั่นโปรโมชั่นร้านออกแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสายจี้แล้วก็โซเชียลก็จะแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่จันแรมเนี่ยจะถนัดนวดนวดก็เราเป็นฝ่ายจัดซื้อถูกไหมคุณภาพในร้านเนี่ยพอเห็นทีมบางตัวก็ต้องเลือกอย่างดีไหมเลือกเพราะเราไปเจอว่าเวลาเราไปนวดออยแล้วออยบางตัวทาผิวแล้วเราคันเลยเลือกค่ะเพราะว่าเราถือว่า
เราจะมาเทสก่อนตัวไหนถ้าเกิดว่าเราไม่ดีเราไม่เอาเรารู้สึกว่าการที่เราจะทำให้เขากลับมาอีกเราก็จะต้องลองก่อนพอลองแล้วมันดีเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันโอเคเราเชื่อว่าถ้าเกิดเขามาทำเขาก็ต้องโอเคเหมือนกับเราวิธีการเลือกคือเราจะใช้ตัวเองค่ะคือโชคดีคือเขาเป็นสายนวดที่แบบนวดโดยปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ามีน้ำมันสครับน้ำมีอะโวคาโดแล้วก็ค่ะชาไอขิงมะนาวขิงมะนาวชาเขียวนี่ขายดีมากชาเขียวมะนาวมันจะแบบขาวชุ่มชื้นเป็นชาเขียวเหรอเป็นชาเขียวค่ะเป็นสครับชาแล้วก็สครับชาเขียวใช่ค่ะมันจะหอมของชาเขียวเบาๆเริ่มมองเห็นความแตกต่างของร้านนี้ละเขาแตกต่างจากร้านนวดทั่วไปปกตินวดก็อาจจะนวดผ่อนคลายแต่อันนี้เขามีเรื่องความสวยความงามเข้ามาด้วยที่ร้านเนี่ยคือจะมือทองของเราเนี่ยเขาถนัดตบหุ่นค่ะวันไหนที่พวกหนูจะไปถ่ายแบบกันก็จะต้องให้เขาไปตบงัดก้นกันนิดนึงตัดเชฟจัดซิกแพคกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการนวดมันช่วยได้นะคุณแม่เพราะว่ามันจะทำให้อย่างเช่นพวกเซลลูไลท์ถ้าคุณไปนวดบ่อยๆคุณจะไม่มีทางเกิดปัญหาเซลลูไลท์เลยเพราะว่ามันทำให้ระบบน้ำเหลืองหมดเลยมันเดลงน้ำเหลืองแล้วก็มันมีการนวดอันนี้มันก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นนี่คือการตบหุ่นเดี๋ยวต้องมาใช้บริการแล้วจังเพราะว่าอู้เนี่ยเซลล์ไลท์เต็มขาจ้าจะบอกว่านวดครั้งแรกการจัดหุ่นเนี่ยค่ะทำครั้งแรกนี่คือเห็นผลครั้งแรกแน่นอนว่ามันโลว่าแบบก่อนและหลังเราต่างไปยังไงอุ้ยดีจังอ่ะร้านอยู่ตรงไหนอะคะร้านอยู่ตรงเลียบคลองประปาเส้นแจ้งวัฒนะเริ่มเดินทางมาใกล้บ้านเลียบคลองประปาดิฉันต้องไปบ่อยแน่เลยต่อไปนี้ใช่ใกล้ๆแถวนั้นเลยค่ะพี่อย่างอันเนี้ยตรงบิ๊กซีอย่างไอตรงบิ๊กซีหรือว่าเซิร์ชไปก็ได้ใช่ไหมใน Google แบบว่า Relax House Health and Beauty แน่นอนใช่ไหมคะอันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะอย่างนวดแบบตบอย่างถ้าตบหุ่นจัดเชฟอย่างเงี้ยของเราขั้นตอนแรกก็จะมีการขัดก่อนขัดด้วยสครับแล้วแต่คุณลูกค้าว่าเป็นผิวสภาพไหนแล้วก็อยากได้ลักษณะของผิวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะต่อด้วยการนวดผ่อนคลายก่อนคลายเส้นที่เราเมื่อยล้าทั้งหมดเนี่ยแล้วต่อด้วยการจัดตบแล้วมีอาการถ้าเกิดว่าโอ๊ยปวดตรงนี้ยังไม่หายเลยเขาก็จะดูให้แล้วก็จัดการให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ให้เรารู้สึกว่าเบาหรือยังถ้าเรายังไม่เบาเลยจะทำพาราฟินไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีการนวดจนกว่าพี่จะแฮปปี้แล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็เบานวดศีรษะแบบอินเตอร์จะแบบอินเดียอินเดียนเฮดนี่คือต้องบอกค่ะไม่ได้เป็นหัวเป็นรัดตับผมเลยเขาตัดผมได้เลยนะผ่อนคลายนะแต่เครียดนอนไม่หลับในตัวนี้จะได้ก็ทำให้เส้นหัวที่ตึงหรือแบบหัวแบบที่มันเครียดจากเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะนวดได้ด้วยน้ำมันที่แบบร้ออุ่นๆแล้วก็จะนวดชั่วโมงนึงเราก็จะนั่งนวดอยู่งั้นนะคะที่เขาหัวที่เส้นตึงเนี่ยตอนนี้การแบบถ้านวดเสร็จคือแบบผ่อนคลายเลยมันเปิดอะไรใช่ไหมหรือคนปวดหัวไมเกรนอ่ะน่าจะช่วยได้ช่วยค่ะช่วยการนวดนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยในโบรชัวร์นี้นะคุณชมขามีงานบริการเนี่ยหลากหลายบริการหลากหลายประเภทแบ่งเป็นประเภทแบ่งเป็นกี่แบบยังไงบ้างคะ7แบบเลยค่ะจริงๆมี7แบบเลยมีทั้งนวดไทยนวดเท้านวดแว็กแล้วก็บอดี้ทุกอย่างเลยค่ะน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเยอะมากถ้าเกิดได้แวะไปแล้วก็ถ้าเกิดได้เข้าไปดูติดตามในเพจใน IG ก็จะมีรายละเอียดนี่นะคุณผู้ชมค่ะมีนวดไทยค่ะนวดไทยรีเซนนวดเท้านวดประคบสมุนไพรนวดน้ำมันขัดพอกผิวนะคะนวดศีรษะแบบอินเดียผ่อนคลายนะคะใช่ใช่นวดจัดทรงหุ่นสวยนวดหินร้อนนวดหน้าจัดทรงหุ่นสวยลดรอยแตกลายรวมไปถึงรอยหยาบก้านของผิวต่างๆและแว็กบิกินี่ใช่แว็กบิกินี่เป็นยังไงคะตัวนี้เนี่ยคุณผู้หญิงไม่ต้องกลัวว่าทรงจะไม่สวยเพราะนางแบบออกเองอ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญใช่เราถึงจะลงไปแว็กแล้วจัดทรงคุณผู้หญิงคะคุณเหมาะกับทรงนี้มากเลยอ่ะแล้วก็จะให้ดูช่วยมีการช่วยในการออกแบบนางแบบคือน้องอากับน้องจีจี้เนี่ยไปยืนอยู่ข้างเตียงเลยเราจะไปกำกับเองแล้วไม่ให้แบบทรงเพราะเคยไหมคะถ้าเกิดพี่เคยค่ะเราไปแว็กที่อื่นบางทีเขาแว็กแล้วเฮ้ยตรงนี้มันไม่ได้ลูกศรมันไม่ได้ทรงมันตรงนี้มันหายไปไม่ฉันไม่เอาแบบนี้มันต้องเป็นสามเหลี่ยมแต่มันแก้กลับไม่ได้แล้วมันต้องเป็นสามเหลี่ยมนะคะใช่มันก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ค่ะแต่เป็นสี่เหลี่ยมวงกลมเลยได้ไหมแค่บางมากเลยค่ะตรงกลมๆบางคนไม่รู้ไงบางคนแบบไปแล้วแบบโอ้โหสะบึมเลยแล้วแบบ
หนูก็ไม่รู้ค่ะว่าหนูจะเอาทรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้เอาออกหมดเลยไหมบอกออกหมดเลยมันก็ไม่สวยนะผู้ชายบางคนเขาไม่ได้ชอบนะคะเลยเราก็จะต้องเอาอารมณ์ของเราเข้ามาร่วมอ๋อเราสองคนก็คือจะให้คำแนะนำเลยเรื่องถนัดเลยค่ะแว็กซ์บิกินี่ต้องบอกเลยพ่อนางแบบมาเองต้องแข่งผู้ชายก็มีนะคะเอาเหรอใครจะกล้าเปิดอ่ะผู้ชายแล้วหนูสองคนไปยืนอยู่ข้างเตียงด้วยไหมคะถ้ายืนอยู่ข้างเตียงเก่งว่านวดแล้วจะไม่ไม่เสร็จนะสมมติว่าถ้าเขาจะเลียมือก็ต้องกิมขาถูกไหมแล้วก็แต่งเข้าไปก่อนได้ไหมผู้ชายอาจจะไม่ได้จัดทรงเหมือนผู้หญิงไม่ได้จัดทรงแต่เขาจะเป็นเก็บความเรียบร้อยก็มีวิธีการในแบบของเขาไม่ต้องเสียและติดใจเรื่องอะไรรู้ไหมครับราคาแว็กบิกินี่ราคา900บาทเท่านั้นเองใช่ทำไมราคาไม่สูงคะที่อื่นเขาราคาสูงเป็นหลักพันกันหมดแล้วค่ะก็ราคามันยังไงดีคือบอกว่าคือเราไม่อยากจะทำด้วยแบบเรทที่สูงไปกว่านี้ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากให้ทำอยากให้อยากให้จับต้องได้พี่หมายถึงว่าทากาวแล้วก็กระดาษแปะแล้วก็ติดแชมันจะมีหลายแบบด้วยกันหนูไหมคะแล้วบางคนอาจจะมีการแพ้แว็กซ์ที่นี่เป็นยังไงเราก็ใช้กับตัวเราเองค่ะทุกอย่างในร้านเนี่ยเราต้องใช้กับตัวเราทั้งหมดถ้าเกิดว่าเราไม่คือเราไม่ใช้กับตัวเองเราไปใช้กับลูกค้าไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งเนี่ยเลือกมาแล้วทุกอย่างเลือกมาแล้วแต่ว่าอีกอันนึงที่เรามองตรงนี้ค่ะพาราฟินทรีทเมนต์มันคืออะไรคะพาราฟินทรีทเมนต์ก็คือตัวนี้ค่ะขัดด้วยสครับแล้วก็นวดจนกว่าคุณพี่จะแบบโอเคเบาแล้วก็พอกด้วยพาราฟินทั้งตัวอันนี้3ชั่วโมงครึ่งอันนี้คือเป็นพาราฟินอ๋อนี่คือการจัดหุ่นนะฮะน้องอาบอกว่าคือการจัดหุ่นให้หุ่นเราเนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการบล็อกด้วยพาราฟินอ๋อนี่คือพาราฟินใช่นี่คือพาราฟินมันจะทำให้ของเสียที่อยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยค่ะออกมาค่ะเยอะมากบางคนเนี่ยเหงื่อออกเยอะมากน้ำหนักลงมากสุดอย่างในร้านเนี่ยค่ะที่เคยมาทำน้ำหนักลงไปครั้งเดียวนะคะ2กิโลว้าว2กิโลแฮปปี้ชีแฮปปี้มากแล้วชีแบบเหงื่อเยอะมากนะจริงๆใช่ชีแฮปปี้มากชีซื้อคอร์สเลยค่ะไม่ลังเลใจเลยบอกว่าหนูจะต้องมาอีกแน่นอนค่ะใช่ใช่เห็นเหงื่อแบบชัดเจนมากจริงๆส่วนมากเขาไม่ได้คนออกกำลังกายด้วยนะส่วนมากเหงื่อที่ออกมามันก็มีไขมันที่เราตกตอนแรกค่ะที่จากหุ่นที่นวดน้ำเหลืองของเสียอะไรเงี้ยพอเรานวดเสร็จปุ๊บไอ้ไขมันที่แตกตัวมันก็อยู่ใต้ผิวหนังพอเราพอกพาราฟินเราอบตัวปุ๊บมันทำใหอันนี้เป็นผู้ชายนะคะอันนี้เป็นคนผู้ชายต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยคือความกระจ่างใสขึ้นด้วยขาวแน่นอนขาวตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยพาราฟินคือเราปิดทุกส่วนยกเว้นจุดซ่อนเร้นเราให้ใส่กางเกงในค่ะแล้วแต่คุณลูกค้าถ้าเกิดแบบอยากจะตรงนั้นสะดวกแบบไหนก็แล้วแต่ได้ไหมที่ร้านเนี่ยมีราคาเนี่ยนะคะตั้งแต่หลักประมาณ250ก็คือเป็นการนวดไทยใช่ไหมคะราคาตั้งแต่250นะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปใช้บริการแต่ว่าบริการไหนที่กระแสดีสุดส่วนใหญ่คนไปใช้บริการมากที่สุดพาราฟินนี่ตัวฮอตฮิตในตอนนี้เลยพาราฟินเนี่ยคือสำหรับคุณผู้หญิงนะคะเป็นติดชาร์จอันดับหนึ่งของร้านแล้วก็นวดน้ำมันจะติดชาร์จอันดับหนึ่งของคุณผู้ชายคือพาราฟินนี่อ้วกแปลกนะปกติไม่ค่อยเจอเคยทำกับมือเคยเห็นแต่ว่าทำมือเป็นพาราฟินมือแต่ว่าอันนี้เป็นพาราฟินทรีทเมนต์ร่างกายนะคะเพื่อช่วยทำมือเสร็จไปยังนิ่มเลยค่ะใช่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นกระชับผิวช่วยให้ผิวใสเนียนนุ่มหลังทำแล้วจะเห็นผลทันทีจัดหุ่นให้เป๊ะได้สัดส่วนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดสัดส่วนนะคะราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาทเท่านั้นมีระยะเวลาในการทำก็คือ3ชั่วโมงครึ่งจริงๆทำไมต้องทำนานอย่างนี้คะจริงๆจริงๆไม่ได้ฟีว่า3ชั่วโมงครึ่งนะคะถ้าเกิดแบบอย่างของพี่อย่างเงี้ยพี่มีอาการเส้นหลังเป็นมีปัญหาเนี่ยเราก็จะทำให้พี่เบาจริงๆทางร้านอ่ะเราทำเกินตลอดเลยสิไม่เคยฟิกไม่ว่าจะนวดอะไรก็ช่างเราไม่เคยฟิกเวลาว่าเฮ้ยครบ2ชั่วโมงเป๊ะนะคะต้องออกไปไม่ได้ค่ะยังไม่รู้สึกว่าดูแลจนเราจะเบาออกไปคือรับรองว่ามาที่ร้านอ่ะต้องเบาต้องเบาตัวออกไปไม่เบาไม่ต้องสบายจะไม่ไปใช่เราจะไม่ปล่อยทุกข์ไปเราแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวเราอ่ะเคยไปร้านแล้วแบบบางทีเรารู้สึกว่าเรายังไม่โล่งเลยแล้วแบบพอครบปุ๊บเขาก็แบบเขาก็จะมีท่าจบของเขาแบบใช่ใช่เราก็แบบเห็นว่าเราต้องติดกับเนียนมาทั้งคู่มีฝังเข็มอะไรแต่ว่าในร้านตอนนี้ไม่มีฝังเข็มนะอันนั้นคือด้วยความที่มันจะต้องเรียนแอดวานซ์ขึ้นไปเยอะมากเรา
เราเลยไม่ได้มาเหมือนเดิมใช่ยากขึ้นเพราะว่าครัวซานมีไหมมีครัวซานมีค่ะครัวซานมีอีกหนึ่งศาสตร์นะคะยกกระชับหน้า V shape ศาสตร์นี้เป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยค่ะสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างอย่างจี้กับอาเนาะก็ทำเหมือนกันอย่างจี้อย่างเงี้ยจี้คนเคยฉีดฟิลเลอร์มาก็ฟิลเลอร์ก็จะเป็นก้อนปุ๊ก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 อยู่บนใบหน้ามันก็ซ่อนอยู่นะคะจะต้องมีการขูดครัวซานนวดแล้วก็ไล่ค่อยๆค่ะใช้เวลาพอสมควรกว่าหน้าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ค่ะคือเนี่ยอูชอบมากเพราะบางคนเนี่ยคุณแม่อย่างอูอะภาวะหน้าบวมบอดบวมน้ำหรือน้ำเหลืองไม่ดีหน้ามันก็จะบวมๆใช่ไหมแต่ว่าการนวดมันก็จะทำให้แบบน้ำเหลืองมันใช่หน้าจี้ก็เป็นหน้าจี้ตื่นเช้ามาเป็นไหมคะบวมมากบางคนมาถึงหน้าแบบเขาจะเหมือนเลือดเขาไม่โฟลอะค่ะหน้าเขาจะแบบว่าคล้ำคล้ำดำดำเหลืองๆคือแบบพอมานวดปุ๊บหน้าเขาดูมีเลือดฝาดหน้าเขาดูใสขึ้นเขาก็แบบเฮ้ยแฮปปี้มากทำไมก่อนหน้านี้หน้าแบบแต่งหน้าแล้วแบบไม่ค่อยติดแต่พอนวดเสร็จปุ๊บแต่งหน้าติดด้วยความที่ว่าแบบอาจจะโดนขูดครัวซาอาจจะรีดน้ำเหลืองนวดนู่นนี่นั่นมันทำให้แบบว่าหน้าเขาตั้งแต่เข้ามากับออกไปเนี่ยต่างกันเลยครั้งแรกไม่ช่วยเรื่องผิวด้วยใช่ค่ะมันทำให้เลือดไหลเวียนค่ะค่ะแม้กระทั่งคนที่แบบนอกจากในส่วนของหน้าอาจจะบวมใช่ไหมคะบางคนที่มีพวกโหนกมีกะก็ช่วยได้เหรอลดเขาเรียกอะไรลดโหนกสำหรับบางคนที่โหนกสูงบางคนที่มีเหนียงเยอะเราเก็บเขาไม่ได้เทคนิคในการที่แบบเคาะให้กระดูกหรือให้ข้างในเนี่ยค่ะมันแบบสามารถแบบปรับได้อะค่ะมันเป็นศาสตร์ที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเนาะใช่อย่าไปทุบมั่วแต่ว่าเขามีวิธีซึ่ง2คนนี้ทำมาแล้วก็เห็นผลเลยที่ใบหน้าของทั้งคู่ชัดเจนเลยนะคะและสิ่งหนึ่งการยกกระชับหน้า V shape เนี่ยเขาเอาก้อนหินคือหินหยกหินร้อนหินเย็นคืออะไรคะหินร้อนหินเย็นก็คือแล้วแต่สภาพของหน้าหินจะเป็นหินที่ต้มกับหินที่แช่แข็งใช่ค่ะแช่แข็งแล้วก็จะเป็นการแล้วแต่ว่าหน้าของลูกค้ามีสภาพเป็นยังไงเราจะต้องใช้หินร้อนหรือหินเย็นเราต้องมาดูสภาพหน้ากันอีกทีนึงค่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูผ่อนคลายมากๆโดยปกติจะใช้เวลาในการนวดนานแค่ไหนคะสำหรับการนวดหน้า V shape เนี่ยค่ะชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงครึ่งเออก็ผ่อนคลายกำลังดีเลยนะคุณผู้ชมสบายหลับใครที่สนใจนะคะราคาอยู่ที่ 1,500 บาทมีทั้งการใช้หินหยกหินร้อนหินเย็นช่วยลดริ้วรอยด้วยเหรอใช่ค่ะอ๋อทุกอย่างรอยล่องแก้มตรงนี้มันจะตื้นขึ้นอ่ะอ่ะก็ใช้บริการกันได้นอกเหนือจากนี้นี่นะคะก็ยังมีการนวดน้ำมันอันนี้ปกติเราก็รู้แล้วแต่ว่าหมอนวดของเขาเนี่ยมีความชำนิชำนาญแต่ว่าทำธุรกิจมาถึงขั้นเนี่ยอูเชื่อว่ามันก็คงไม่ได้ง่ายว่าการเปิดร้านสปาร้านนวดเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคเยอะคิดว่าปัญหาอุปสรรคสำหรับการทำธุรกิจของเราทั้งสองคนนี่คืออะไรคะหมอเนี่ยค่ะหมอเลยค่ะเหมือนกับคนอื่นที่เคยพูดมาเลยค่ะทำไมคะหมอที่ร้านเป็นยังไงบ้างไม่ค่ะการที่เราจะหาหมอคนนึงที่มีฝีมือดีมาตบหุ่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆไม่ใช่ใครก็ได้แล้วใครที่จะมาแก้เขาเรียกอะไรนวดให้เรารู้สึกว่าตัวเบาออกจากร้านไปได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆบางคนเนี่ยนวดเจ็บเคยไปไหมคะนวดเจ็บทนนะคะทนคุณต้องทนแล้วแบบเดี้ยงออกจากร้านบางทีเขาไม่ได้กดลงที่เส้นนะคะเหมือนเขากดอะไรก็ไม่รู้แบบเจ็บแล้วก็ให้เราทนเจ็บแล้วก็ให้เราทนจริงๆมันต้องทนขนาดนั้นเลยเหรอเรารู้สึกว่าออกจากร้านไปเหมือนเป็นง่อยเครียดเรื่องหมอนิดนึงนะคะดังนั้นเรื่องหมอสำคัญมากไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะนวดแล้วนวดของเขามีนวดลึกๆหลากหลายรูปแบบต้องมีความชำนิชำนาญจริงๆอันนี้คือถือว่าเป็นความยากทีนี้เห็นออกกำลังกายกันบ่อยมากๆทำไมคือพอมาเปิดร้านแล้วการนวดมันดีกับทุกคนยังไงคะอุ้ยมันดีจริงๆค่ะอย่างจี้อย่างเงี้ยจี้เป็นคนที่ออกกำลังกายอาก็ออกกำลังกายเวลาเราไปออกกำลังกายแล้วมันจะต้องมีการแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อเราก็ไม่ค่อยได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วพอมาเรารู้สึกว่าโอ๊ยทำไมต่อให้เรายืดแต่ว่ามันรู้สึกว่าไม่ถึงมันเหมือนเรายืดอาจจะแบบยังไม่สุดอะค่ะแต่พอเรามานวดเขาก็จะช่วยดัดช่วยกดช่วยอะไรมันทำให้ดีกว่าเดิมมันรู้สึกแบบมันโล่งแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วจะออกได้ดีขึ้นค่ะบางทีการที่เราไปยกเหล็กหรือยกอะไรอย่างเงี้ยเส้นเราอ่ะมันไม่ได้แบบท่าบางครั้งมันไม่ได้เป๊ะมันทำให้เส้นเรามันผิดรูปมันอาจจะแบบพลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยการที่เราไปนวดผ่อนคลายทำให้เลือดที่ร้านเรามีนวดสปอร์ตคือสำหรับคนที่ออกกำลังกายโดยตรงค่ะที่แบบนวดยังไงไม่ให้ยกกล้ามไม่ให้แบบเสียทรงของที่เขาเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณแม่บางทีน้องเป็นนะสะพายกระเป๋าข้างเดียวข้างเดียวแล้วมันเป็นมันเจ็บลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าเราใช้หรือเราแบบ
เหมือนข้างนึงที่เราใช้อยู่ข้างเดียวค่ะมันจะทำให้บางทีกระดูกข้างหลังอาจจะไม่เท่ากันลองสังเกตอันนี้ก็แก้ปัญหาพี่เลซี่จะเป็นในส่วนของคอเพราะว่าเราก้มดูโทรศัพท์มือถือเยอะเราเป็นออฟฟิศซินโดรมจะเป็นจะเป็นทันทีเวลาแบบว่าเรากดโทรศัพท์หรือว่านิ้วตรงเนี้ยมันจะเป็นนิ้วล็อกขึ้นมาทันทีมีวิธีการแก้ยังไงบ้างไหมคะมีค่ะต้องไปหามือทองของเราเลยเขาจะจับแล้วเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยเทปเป็นอะไรทำอะไรบ่อยเขาจะพูดให้ฟังเลยเขาจับเสร็จเนี่ยอาการอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมกินหวานใช่ไหมใช้โทรศัพท์นอนเล่นอย่างนี้ท่านี้ใช่ไหมเขาจะลองถามเราก็จะต้องเออจริงเออค่ะอะไรอย่างเงี้ยเดินใส่ส้นสูงบ่อยใช่ไหมถือของข้างเดียวใช่ไหมค่ะเขาจะรู้ร้านเปิดมาได้ระยะเวลานานแค่ไหนล่ะคะตอนนี้เข้าเดือนที่3แล้วเนาะใช่ค่ะมีปัญหาอะไรกับการเปิดร้านไหมคะเปิดร้านตอนนี้ปัญหาอย่างเดียวเลยคือหมอไม่พอแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ถือว่าโอเคหมอไม่พออย่างเดียวเลยคือไม่พอแล้วก็คือพอเราได้คนที่โอเคมากๆแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหายุ่งยิ่งยุ่งยิ่งนิดๆหน่อยๆเนาะอย่าง3เดือนเนี่ยฟีดแบคว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างคะสาวๆสาวส่วนสาวใหญ่ค่ะสาวก็คือสาวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะฮะรวมไปถึงวัยทำงานแล้วก็สาวที่อยากสวยส่วนมากจะวัยทำงานมากกว่าวัยแบบ40สาววัยรุ่นอาจจะยังไม่เจอปัญหาใช่เขายังไม่รู้จริงๆแล้วอยากจะแนะนำนะใครที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาออกกำลังกายนะแต่คือเขาไม่รู้หรอกว่าเซลลูไลท์มันเยอะมากบางทีพอมาเขาบอกเขาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่เขาอยากลดน้ำหนักโหพอรีดขามาโอ้โหเป็นปึ๊บคือสามารถรีดพวกเซลลูไลท์ออกไปได้ด้วยอย่างนี้ถูกไหมคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินจำนวนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเพื่อไปฉีดสารเคมีเข้าร่างกายอันนี้ก็อันตรายมันงัดได้นะคะจริงๆจี้ตัวจี้เองอ่ะจี้ก็เพิ่งจะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือแบบก้นเด้งอ่ะมันงัดกันได้การนวดงัดได้งัดจะเอาทรงไหนคือแบบจัดให้ทรงก้นเหรอคะไม่บางคนนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วบางทีช่วงสะโพกช่วงเชิงกรานเขาอาจจะผายถ้าเกิดมานวดอย่างเงี้ยพี่เขาจะทำการจัดทรงจัดหุ่นคือช่วยยกช่วยอะไรให้จากที่มันผายมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกก็คือจะเริ่มเห็นแล้วบางคนอาจจะไม่ซีเรียสว่าเฮ้ยก็มีลูกแล้วก็มีขามีแล้วทำไมจะต้องทำคุณผู้หญิงค่ะคือทุกวันนี้ผู้หญิงห้ามหยุดสวยนะจริงสมัยที่ผู้ชายเขาแบบผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะครับเพราะกระเทยจะสวยกว่าจริงๆผู้หญิงก็เยอะอยู่แล้วก็เธอยังจะสวยกว่ามีบางคนที่คุณผู้ชายเนี่ยพามาทำเลยนะเขาบอกว่าเฮ้ยเราเห็นรีวิวแล้วเราอยากให้เธอแบบดูแลตัวเองพามาทำภรรยามาทำดังนั้นผู้หญิงต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงนะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวทักทายกันหน่อยหลายคนนี่นะคะก็เป็น FC ของจีจี้แล้วก็คุณอานะคะบอกคุณจีจี้แล้วคุณอาน่ารักฟุดจีจี้สวยน่ารักจังค่ะทั้งสองคนเลยหลายๆคนมาให้กำลังใจกันสวัสดีจ้าเอาเป็นว่าวันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่เนี่ยนะคะอยากที่จะสนับสนุนธุรกิจของสองสาวตอนนี้เปิดมา3เดือนแล้วถือว่าไปดูแลหุ่นกันได้ฟีดแบคดีมากๆเลยที่สำคัญเนี่ยมีบริการเยอะแยะมากมายหลากหลายอย่างมันมากกว่าแค่ร้านนวดนะคุณแม่ก็มองว่าเป็นร้านนวดที่ผ่อนคลายแล้วก็ได้ดูแลตัวเองด้วยจริงๆมันตอบโจทย์ของการเปิดมาเพื่อดูแลตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นเราไม่ได้ทำใช้ชีวิตหนักแต่คนบางคนอ่ะทำงานแล้วมันเครียดมากๆบางทีมันลงเส้นนะคะเราก็อยากให้คุณได้ผ่อนคลายเหมือนเราเลยนะคะก็สามารถโทรสำรองที่นะคะโทรสำรองเตียงได้เลยค่ะโทรจองคิวนะคะ0626942491นะฮะเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มนะฮะต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ถามนิดนึงนางแบบที่ขึ้นโบชัวเนี่ยเป็นใครคะเราสองคนเป็นเราสองคนนะทำเองถ่ายเองทุกอย่างเนี่ยคือพวกเราอ่ะเป็นคนคิดเองหมดเลยว่าจะต้องเป็นยังไงรูปจะต้องเป็นยังไงออกแบบยังไงอะไรพวกนี้คือพวกเราเป็นคนคิดเองหมดเลยไม่ได้คือท่านั่งท่ายืนหรือว่าท่านอนแต่ละท่าน้องอ่าน้องจีจี้เป็นคนคิดท่ากันเองเลยคือเราทำแล้วเราก็รู้สึกว่าเออท่านี้มันสวยนะเราก็ถ่ายรูปแล้วเออเราก็ไปลงเลยที่เพจร้านเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินอย่างอื่นซ้อมค่าใช้จ่ายเราก็เป็นนางแบบอยู่แล้วนี่ภาพแบบนี้เลยค่ะผู้ชมคะสวยเนาะนี่คือถ่ายกันเองเหรอคะไม่ค่ะอันนี้จะต้องขอบคุณพี่ชายที่เป็นตากล้องชื่อพี่วินนะพี่วินใช่พี่วินเนี่ยคือเป็นคนที่มาทำงานตรงส่วนนี้ให้โดยที่แบบไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยบอกว่าพี่รู้จักน้องสองคนมานานแล้วพี่ก็อยากให้น้องสองคนเนี่ยคือแบบเจ
จะเขาเรียกอะไรประสบผลสำเร็จในธุรกิจพี่อยากช่วยน้องคือตอนเนี้ยพี่อยากให้น้องทำนะคือเขาน่ารักตรงเนี้ยก็คือมาช่วยถ่ายได้ใช่เขามาช่วยถ่ายให้ความสวยความสวยแล้วก็มีการแบบให้เป็นคนนึงเป็นหมอนวดคนนึงเป็นผู้ที่ถูกนวดเหมือนเป็นถ่ายแบบปณีตัวอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะถือว่านะตอนนี้ผ่านมา3เดือนพอใจกับฟีดแบ็กกระแสตอบรับไหมคะโอ้โหตอนนี้คือสงสารหมอนวดนะคะคือไม่ได้พักเลยไม่ได้พักเลยแต่คือใครที่จะมานะคะบอกก่อนว่าจะต้องบุ๊กกิ้งต้องจองใช่ไหมบุ๊กกิ้งเพราะไม่งั้นมาแล้วมีบางคนจองไม่ได้นวดด้วยคนนี้แบบมีค่ะคิวเต็มมาโดยที่แบบไม่ได้บอกแล้วคิวเรามันมีเต็มอยู่แล้วต้องบุ๊กเพราะว่า3ชั่วโมงครึ่งอะค่ะวันนึงเราจะไม่ควรล็อกอินไม่ควรแสดงว่าฟีดแบคดีเกินคาดไม่ทันฟีดแบคดีมากจริงๆห้องก็ไม่พอค่ะใช่ห้องเรามีมีโอกาสขยายขึ้นกว่าเดิมไหมคะก็อนาคตแล้วกันอนาคตมีหมอเยอะกว่านี้ตอนนี้ปัญหาของเราคือยังปวดหัวเรื่องหมออยู่เลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจเลยไปดีกว่าค่ะนะคะคือต้องบอกว่ามีข้อความใน Facebook Live ก็บอกว่าเพิ่งสังเกตน้องอาพูดเนอะน่ารักดีเขาบอกน่ารักดีพูดเนอะจริงๆน้องอาเป็นคนพูดเนอะมั้ยคะจริงๆหนูตั้งแต่หนูเข้าวงการมารู้สึกว่าหนูก็พูดเนอะนะแต่หนูไม่รู้ตัวไงค่ะแต่คือคนอื่นน่ะจะแบบเนอะเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยเขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าน้องอาพูดเนอะแต่น่ารักดีน่ารักเนอะแบบจะติดสำเนียงอีสานหน่อยไม่พูดใส่อีสานใช่ไหมอีสานบอกว่าเป็นกันอ้าวไม่เป็นนะคือต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทสนมกันอย่างมากนะจนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเธอ2คนเนี่ยเป็นแฟนกันป่ะมีคนเคยถามมีคนเคยถามว่าเนี่ยถามจริงๆนะ2คนเนี่ยเป็นแฟนกันหรือเปล่าเป็นเลสเบี้ยนกันหรือเปล่าอย่างงี้อาจจะสนิทกันเกินไปสนิทเกินไปสนิทกันแต่ว่าไม่ได้เป็นคือเป็นเพื่อนกันเราชอบผู้ชายจะเป็นชัดเจนขอย้ำอีกทีชอบผู้ชายค่ะชัดเจนนะคะจีบได้ค่ะจีบได้จีบเขาถามเลยเขาถามไม่ตรงๆเลยโสดอยู่เลยเหรอโสดค่ะไม่มีแฟนก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาค่ะเขาคิดว่าจะเป็นแฟนกันใจกันโสดนะคะแต่ว่ามันไม่มีจริงๆมันไม่มีที่ตอบโจทย์นะคะมันไม่ตอบโจทย์มันก็แปลกดีเนาะเพราะแค่รู้สึกว่าเราอายุมากแล้วเราไม่อยากจะแบบคบใครเล่นๆคิดว่าจีบเยอะไหมคะโอ้ปวดหัวมากเลยค่ะสวยขนาดนี้นะคะไม่มีคนมาจีบก็แปลกแล้วตอนนี้อาก็ไม่มีสเปคแล้วค่ะเป็นคนคือแต่ก่อนอาจจะมีสเปคเยอะพอตอนนี้รู้สึกว่าอายุมากแล้วรู้สึกว่าใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วทำให้รู้สึกว่าขยันอดทนอย่างเงี้ยไม่คือเราอยู่ด้วยเราคุยด้วยเราสบายใจแล้วที่คบไปแล้วไม่โดนดูดพลังงานไม่ต้องมานั่งเหนื่อยกับคนคนนี้ดูดพลังงานหมายถึงว่าเราต้องเลี้ยงเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะดูดพลังงานหมายถึงว่าเราต้องมานั่งแบบเหมือนแต่เราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะเหนื่อยใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เราเหนื่อยแล้วเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราเริ่มจริงเลยหาใครสักคนหนึ่งที่ไม่มาดูดพลังงานเราคบกันมันต้องคบกันแล้วมันต้องมีแต่พลังบวกอะค่ะไม่รู้ว่าเฮ้ยวันนี้อยากทำงานเฮ้ยวันนี้แบบอะไรไม่ใช่แบบนอนอีกแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นฝั่งจีจี้บ้างมีสเปคไหมคะเหมือนกันตอนสมัยก่อนนี่สเปคเยอะมากเยอะมากแต่ก่อนสเปคเป็นยังไงแต่ก่อนขาวตีขาวตีตั้งสเปคมาแล้วขาวขอขาวขอตีขาวขอตีแล้วมันต้องเป็นคนแบบออกกำลังกายอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบมีความเป็นผู้นำสูงแล้วเราเป็นคนบ้างานเงี้ยเราก็อยากจะได้คนที่แบบเฮ้ยมาบ้างานด้วยกันแต่ว่าจะต้องมีแบบมุงมิงกันบ้างดูแลที่แคร์กันบ้างอะไรเงี้ยนั่นคือแต่ก่อนแต่พอทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยขอแค่อบอุ่นแล้วก็ช่วยกันทำงานอะไรเงี้ยคือจะต้องเป็นสมองให้กันและกันแล้วเคยหันหน้าเข้าหากันแล้วบอกว่าเธอก็โสดฉันก็โสดคิดไหมคะว่าวันหนึ่งฉันจะติดกับเธอเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบพอมองหน้าแล้วแบบมีบางทีแบบแก้ผ้าพี่เขาใส่เฮ้ยโอ้เป็นเพื่อนกันจีบจะปรึกษากันไหมคะว่าคืนนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราคุยกันตลอดนะต้องให้กันนะคะต้องช่วยกันดูแบบเฮ้ยคือต่างคนต่างสแกนผู้ชายค่ะแล้วใครเป็นผู้ชายคนเดียวมาจีบทั้งคู่เลยหิวหรอมีโอ้มีด้วยยังไงน้องอ่ะเล่าวีรกรรมหน่อยค่ะก็เขาเคยจีบจี้แล้วสักพักนึงพอเหมือนเรื่องซาเขาก็มาจีบอาต่อคือจีบจี้ไม่ติดประมาณนั้นแล้วไม่ติดแล้วก็จีบอาต่อแล้วเขารู้มาเป็นเพื่อนกันเขารู้แต่เขาก็ยังก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรคือถ้าจีบหมาไม่ติดเหมือนกันไม่ติดถ้าจีบหมาติดอีกก็เรื่องใหญ่เลย
ไม่แต่เราก็คุยกันเราก็คุยกันเราคุยกันทุกเรื่องคือว่าสนิทสนมกันอย่างมากนะคะคือต้องถามแบบนี้ถามมาตรงๆถามมาอีกรอบนึงเพื่อเป็นการยืนยันหลายๆคนบอกว่าพอทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยนะคะแล้วเม็ดเงินมันมีเม็ดเงินมีผลกำไรอย่างเงี้ยมันจะมีการทะเลาะกันเรื่องงงเรื่องเงินกลัวไหมกังวลไหมอ่ะจริงๆถามว่ากลัวไหมเรื่องนี้คือเราแค่รู้สึกว่าการทำธุรกิจตรงเนี้ยเราทำเพื่อทำให้เราอ่ะคือเข้มแข็งขึ้นแล้วในอนาคตเนี่ยจี้กับอาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะจะก้าวเดินไปด้วยกันหรือเปล่าแต่มั่นใจว่าเราจะก้าวเดินไปด้วยกันจนกว่าใครจะมีครอบครัวไปสักคนนึงล่ะจนกว่าใครจะมีผัวมีลูกแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวเขาอะไรอย่างนี้เราก็ไปก้าวไก่ไม่ได้แล้วแล้วทีเนี้ยไม่อาก็จี้อย่างเงี้ยเราจะสามารถที่จะจับธุรกิจและทำเองด้วยตัวเองอ่ะรอดแล้วเพราะตอนนี้ทั้งที่ทั้งอายังไม่มีประสบการณ์เรายังช่วยกันก้าวเดินแล้วทีเนี้ยประสบการณ์ของทั้งคู่ที่เราก้าวเดินมาด้วยกันมันจะทำให้สองคนอ่ะเข้มแข็งเหนื่อยไหมคะเมื่อก่อนคือการเป็นนางแบบถ่ายแบบเสร็จก็รับตังค์กลับบ้านแต่วันนี้ค่ะต้องมานั่งคิดโปรเจกต์ต้องมานั่งทำไปซื้อของแล้วกลับมาก็มาดูแลลูกค้าเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะแต่ตรงเนี้ยมันก็เหนื่อยแต่ก็ยังไหวค่ะมันก็โอเคด้วยความที่ว่าเราอยากให้มันสำเร็จเหมือนที่เราตั้งหวังไว้คือตัวเงินอ่ะมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้มีความหมายสำหรับเราแล้วมันกลายเป็นว่าเราจะต้องตัวสปาตัวธุรกิจตรงเนี้ยเงินอ่ะมันอาจทุกคนอาจจะมองว่าการทำสปาใช้เงินเยอะนะเว้ยเฮ้ยถ้าเจ๊งขึ้นมานี่มาลายเลยว่าเฮ้ยโอเคแต่ตรงนี้มันถือว่าเป็นการซื้อประสบการณ์ของคน2คนค่ะให้เรา2คนเนี่ยสามารถที่จะก้าวเดินธุรกิจไปได้อาเนี่ยหลายครั้งแล้วมีคนที่เข้ามาในชีวิตดีแต่อาก็แบบไม่กล้าที่จะทำตัวจี้ก็เป็นเหมือนกันตัวจี้ก็ไม่กล้าทำค่ะแต่ทุกวันเนี้ยจะได้ละใกล้ละใกล้ละนะฮะก็วางแพลนเรื่องของธุรกิจของเราไว้อย่างไรบ้างคะทิศทางในอนาคตเราสองคนเนี่ยคือแพลนไว้ว่ามันจะต้องมีโกอินเตอร์แน่นอนแต่ตอนนี้คือจี้กับอาต้องหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องของหมอนวดให้ได้ก่อนค่ะต้องหาให้ได้มากกว่านี้ก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าแน่นอนอย่างนึงที่เราเห็นนะทุกครั้งที่ทั้งสองคนเล่าเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเราเห็นแววตาที่เป็นประกายนั่นหมายความว่าเขาทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบไม่ได้คิดทำว่าทำอะไรที่ทำให้ฉันรวยแต่เขาเริ่มต้นทำจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบจริงๆดังนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดเมื่อยต่างๆอยากจะรีแลกซ์อยากจะผ่อนคลายอยากจะหายปวดหายเมื่อยอ่ะแนะนำเชิญชวนนิดนึงค่ะสำหรับร้านนี้ค่ะก็เดี๋ยวให้อ่านก่อนเลยก็สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาว่าแบบเฮ้ยอยากจะลดหุ่นโดยการที่ไม่ต้องไปออกกำลังกายวิธีการนี้คือการทำพาราฟินเนี่ยเป็นอีกทางเลือกนึงที่สำหรับคุณผู้หญิงและผู้ชายที่อยากจะลดน้ำหนักอยากจะได้หุ่นที่ดีขึ้นคือแบบมันเป็นอีกทางเลือกนึงค่ะถ้าเกิดว่าแวะเวียนผ่านไปแถวนั้นหรือแบบอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยสักครั้งหนึ่งลองไปดูไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เก็บร้านเราไว้พิจารณาหน่อยอยากให้ลองไปอุดหนุนดูไปใช้บริการดูค่ะร้านอยู่ตรงไหนคะย้ำอีกรอบนึงค่ะอยู่เส้นเรียบคลองประปาแจ้งวัฒนะนะคะถ้าเกิดว่ามาจากทางแจ้งวัฒนะเรียบคลองประปาไปมุ่งหน้าตรงทางดอนเมืองนะคะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนเซนฟรังค่ะอ๋อไปทางด้านโน้นนะคะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงวันไหนบ้างคะเราเปิดจริงๆก็9โมง10โมงก็เปิดแล้วค่ะ9โมงเราก็เริ่มทุกอย่างก็พร้อมที่จะรับลูกค้าแล้วค่ะจนถึง4ทุ่มเลยค่ะทุกวันใช่ไหมคะทุกวันไม่มีบริการทุกวันแต่ว่าคุณผู้ชมต้องย้ำกันนะใคร walk in เข้าไปอาจจะต้องรอหน่อยนะคะทางที่ดีโทรไปดีกว่าค่ะเขามีการเปิดจองคิวนะคะโดยการโทรไปอ่ะเลยนะคะทางไลน์ก็มีนะอ่ะย้ำเบอร์แล้วกันเนาะที่0626942491ค่ะIG นะคะ relax ค่ะแล้วก็จุดนะ relax.house24 Facebook ค่ะ relax house health and beauty อีเมลก็ได้เช่นเดียวกันแล้ว LINE @ล่ะคะ LINE @ ที่ไหน LINE เป็น IG เลยค่ะอ๋อ LINE @ชื่อ IG เลยก็คือ relax.house24 นะคะคือต้องบอกแบบนี้หลายๆคนเนี่ยสงสัยเรื่องของชื่อร้านนิดนึงละกันนะคะว่าทำไมชื่อร้านยาว relax house health and beauty ค่ะที่มาของชื่อไงคะจริงๆเราก็คิดกัน108ชื่อเหมือนกัน คิดไปคิดมาก็ไปตรงกับชื่อร้านนี้บ้างร้านนั้นบ้างบางทีมันมีอุปสรรคในการที่ตั้งชื่อ IG ตั้งชื่อ Facebook อ่ะใช่เรากว่าจะหาตรงกลางได้กว่าจะแบบตัดคำนี้ออกเอาคำนี้เข้าสุดท้ายแล้วคือมันอาจจะยาวหน่อยแต่ว่า
เราอยากให้มันไปในทิศทางเดียวกันคือแบบมันไอจีและ Facebook มันสามารถแบบสื่อรีแลกซ์อะไรเงี้ยเนาะได้ใช่บอกถึงว่าร้านเราเนี่ยคือมันสบายก็คือครบวงจรเลยรีแลกซ์ House Health and Beauty พักกายสบายผิวนวดเพื่อสุขภาพใช่มันได้หมดแต่ทั้งรีแลกซ์ทั้งสุขภาพทั้งเรื่องของความสวยนะคะดังนั้น3เรื่องนี้สำคัญมากถ้าสวยอย่างเดียวสุขภาพไม่ดีก็ไม่ได้สุขภาพดีแต่ไม่สวยก็ไม่ได้ถ้าอยากจะสวยครบวงจรสุขภาพก็ดีด้วยสวยด้วยไปที่นี่นะคะที่ Relax House Health and Beauty วันนี้ขอบคุณ2สาวด้วยที่มาบอกเคล็ดลับความงามแล้วก็มาบอกถึงธุรกิจดีๆที่น่าสนใจไปใช้บริการกันได้ที่ร้านนี้ขอบคุณจีจี้และอาด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหสวยอย่างเดียวไม่พอนะคะผู้ชมขาสวยแล้วเก่งด้วยนะคะสวยแล้วมีความคิดในด้านบวกต้องบอกเลยค่ะว่าสำคัญมากๆคุณชมก็สามารถแวะเวียนนะคะไปนวดผ่อนคลายไปนวดเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองได้ค่ะใช่แล้วแขกคนดังรับเชิญคนดังขอชมของเราในวันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ผู้หญิง2018ได้เป็นอย่างดีจะนั่งสวยๆรอผู้ชายเลี้ยงไม่ได้คุณผู้ชมยุคนี้เราต้องดูแลตัวเองได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ได้แต่ต้องเลือกในสิ่งที่รักที่ชอบและถนัดจริงๆไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรเห็นเขาทำเราทำตามคุณอาจที่จะแบบพังได้แต่ว่า2คนนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะแล้ววันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามรับชมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมนะคะ 11:00 นโดยประมาณทาง Channel 8 Thailand วันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณภาพผลิตภัณฑ์ไทยยอดเยี่ยมแห่งปี Thailand Product Award 2018ที่จัดขึ้นณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หลัก4งานนี้เรามี2 CEO คนเก่งอย่างคุณประพัฒน์นันท์และคุณภูมิพัฒน์จากแบรนด์โบนิก้าที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะChannel 8 Thailand News ชื่อแตงนะคะประภัทรนันท์ล่อนรุจิพันธ์ค่ะค่ะ9ครับภูมิพัฒน์ดลพุทธิทรัพย์ครับวันนี้ในแบรนด์บริการได้รับในรางวัล Thailand Product Award รู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยเพราะว่า1คือเราก็ตั้งใจทำแบรนด์นี้กันแบบค่อนข้างที่จะเต็มที่แล้วก็เราทำกันด้วยใจทั้งเรื่องวัตถุดิบบุคลากรหรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะคือเราก็เขาเรียกว่าอะไรใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะคะเราหวังว่าแบรนด์ของเราเนี่ยคือจะเป็นแบรนด์นึงเป็นแบรนด์เล็กๆนะคะแบรนด์นึงที่จะเติบโตแล้วก็อยู่ในตลาดในประเทศไทยเนาะใช่เห็นว่าแบรนด์เราได้เปิดมา2ปีแล้วแต่เพิ่งมาเปิดในไทยเป็นปีแรกเลยค่ะใช่ค่ะใช่ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ทำตลาดอยู่ในแถบ AEC นะคะไม่ว่าจะเป็นจีนอินโดมาเลย์นะคะหรือว่าเวียดนามเนี่ยก็คือผลตอบรับค่อนข้างจะดีเนาะเพราะว่าผลประกอบการเนี่ยก่อนหน้านี้2ปีเนี่ยก็เกือบ100ล้านจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตอนนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะมาบุกตลาดในประเทศไทยกันบ้างคือจะเป็นไลน์สกินแคร์นะคะตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์อยู่3ตัวนะคะมีครีม2ตัวนะคะตัวครีมเนี่ยคือตัวนึงจะเป็นตัวครีมบำรุงเกี่ยวกับพวกฝ้ากระแล้วก็พวกจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นครีมเกี่ยวกับรักษาสิวโดยเฉพาะนะคะแล้วก็อีก1ตัวเป็นตัวสลิปปิ้งมาค่ะคือจะเล่นในไลน์ของสกินแคร์อย่างเดียวเลยนะคะทีนี้2เดือน2เดือนค่ะฟีดแบคในไทยเป็นยังไงบ้างคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับการเพิ่งเริ่มต้นเนาะแล้วก็เราอีกอย่างคือเราเป็นแบรนด์เล็กๆที่เราเริ่มด้วยเขาเรียกอะไรอะตามลำดับขั้นของมันเนาะตามพื้นฐานทั่วๆไปแล้วก็กลายเป็นว่าผลตอบรับจากทั้งลูกค้าด้วยแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็คือแฮปปี้กันมากๆแต่ลำดับขั้นของเราคือไปเปิดต่างประเทศก่อนมาประเทศตัวเองอันนี้คือเพราะอะไรคะคือในต่างประเทศต้องบอกเลยว่าเราจะส่งออกผ่านเอเจนซี่นะคะคือจะมีเอเจนซี่นะรับของไปแล้วก็ไปกระจายของให้เราทีนี้คือเหมือนด้วย
เศรษฐกิจในต่างประเทศเนาะหลายๆอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเขาเรียกอะไรการนำเข้าในต่างประเทศของเขาอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเคร่งครัดแล้วเราก็ต้องเพิ่มในส่วนของใบรับรองต่างๆที่จะกลับเข้าไปในประเทศเหล่านั้นให้ง่ายขึ้นตามกฎหมายของเขาในระหว่างเนี้ยเราดำเนินการเรื่องเอกสารอยู่เราก็ถอยกลับมาทำในประเทศของเราบ้างซึ่งผลตอบรับอย่างที่บอกคือดีมากๆคือการตลาดในไทยที่วางแผนกันไว้นะคะคือเราก็จะกำหนดว่าเนี่ยหลังจากช่วง3เดือนแรกที่เราทำกันเราตั้งเป้าเนาะว่าเราอยากทำการตลาดวางงบไว้เดือนละล้านนะคะเพื่อจะทำให้คนได้รู้จักมากขึ้นใช่แล้วก็แผนการดำเนินงานของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะครับซึ่งตอบโจทย์ให้กับตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีในส่วนของเอาออฟโฮมนะฮะก็คือตรงนี้เนี่ยก็ได้ติดต่อดำเนินการอยู่ยังอยู่ในขบวนการในการที่จะพูดคุยกับทางสื่อตัวเนี้ยนะฮะซึ่งก็เป็นบริษัทค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันก็ต้องทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เลยใช่มั้ยฮะใช่ครับของเราคือผลิตที่ประเทศไทยนะคะคือก่อนที่เราจะเอาออกมาขายนะคือเราเค้าเรียกว่าอะไรรีเสิร์ชผิวของคนไทยดีนู่นนี่นั่นดีมันดีอยู่แล้วค่ะก็จะผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับคนเอเชียถูกต้องค่ะแล้วคือต่างประเทศเค้าชอบผลิตภัณฑ์ของไทยด้วยมันก็เลยทําให้ตอบโจทย์ทั้ง AEC แล้วก็ประเทศไทยค่ะค่ะแล้วสําหรับเป้าหมายต่อไปในอนาคตราคาเราวางไว้ยังไงบ้างคะคือจริงๆถ้าเป็นไปได้ปีนี้ก็คิดไว้เล่นๆขำๆแล้วก็ร้อยล้านเราก็อยากได้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับสำหรับแบรนด์น้องใหม่อย่างเราก็คืออย่างที่บอกคือเราเป็นแบรนด์เล็กๆที่เพิ่งเริ่มต้นเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราก็จะใช้ทุกสกิลที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็บุคลากรที่มีฝีมือเพื่อที่จะผลักดันแบรนด์ของเราให้เป็นแบรนด์ระดับท็อปขึ้นมาให้ได้มีโปรสำหรับว่าใครดูรายการแล้วอยากจะมาเป็นตัวแทนอ๋อครับตอนนี้คือแบรนด์โบนิก้าของเราเนี่ยคือสมัครฟรีนะครับไม่เสียค่าสมัครเนาะแล้วก็เปิดบินเนี่ยก็คือขั้นต่ำเพียงแค่5กระปุก5ชิ้นเท่านั้นเองเนาะแล้วก็โปรพิเศษที่เพิ่งเปิดมาเมื่อวานเลยก็คือซื้อ50กระปุกเล็กนะแถมฟรีอีก15กระปุกเล็กด้วยคือแบบนี้เราเนี่ยหลายคนก็แบบว่าสนใจแล้วสามารถติดตามในช่องทางไหนบ้างครับเพจนะคะฝากติดตามเพจนะคะโบนิก้าไทยแลนด์นะคะก็ใน IG นะคะใน IG คือจะเป็นโบนิก้า official นะคะก็ติดกับเราได้นะเราก็จะอัปเดตข่าวสารช่องทางทุกๆรูปแบบลงไปในช่องทางนั้นหรือติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายโบนิก้าตอนนี้ได้เลยนะคะค่ะโอเคชั้น8 Thailand News